ครับผมวันนี้นะครับเราจะมาลองเทสดูนตัวใหม่นะเขาเรียกว่าดูนโซโลซึ่งจะเป็นเครื่องเล่น 4K แท้ๆนะคือเรียว 4K นะครับเรามาดูตัวเครื่องกันนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันหน้าจอต่อนะครับโดยตอนนี้ที่เราจะเทสนะครับคือจะเทสตัว 4K นะครับโดย 4K นี่จะแบ่งเป็น2 generation นะครับคือ H265 ธรรมดากับ H265 Profile 10นะครับโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับนี่คือ H265 กับ H265 Profile 10นะครับเบื้องต้นเรามาดู H265นะครับเรามาดูอินโฟกันนิดหนึ่งนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับจะเห็นนะครับว่าตัวมาสเตอร์ของตัววิดีโอนะครับจะเป็น 4K นะครับและเอาปัจจุบันก็คือเป็น 4K 23.976 นะครับซึ่งท่านสังเกตดูดีๆพวก 4K นะครับความเรียดสูงเนี่ยจะกินบิตเรทค่อนข้างสูงมากนะครับต่อไปนะครับเราจะมาลองเทสนะครับตัว 4K H265 Profile 10นะครับซึ่งจะเป็นตัวมาตรฐานของ Ultra Bullet นะครับซึ่งจะใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวรอกดดูอินโฟกันดูนิดหนึ่งนะครับสังเกตดูโมชั่นนะครับว่าค่อนข้างที่จะลื่นไหลนะครับเราลองกระโดดข้ามเวลากันดูนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยเครื่องดูนตัวนี้ค่อนข้างทำงานได้รวดเร็วนะครับตอบสนองทันทีนะครับ